ร่วมจัดไปโดยสิงคอร์ปอเรชั่นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพี่เจมีแฟนยังผมอยู่กับเจตอนอยู่สโมสรก็เห็นคุยตลอดไม่รู้คุยกับใครเหมือนกันแม่คุยกับพ่อแม่บ่อยคุยเรื่องปรึกษาสนามบอลแต่ไปคุยกับพ่อแม่ทุกวันครับพ่อแม่จะโทรมาคุยใช่ครับพ่อแม่ตัวเองทำไรตอนนอนกินพ่อแม่แม่ไม่รู้พี่เบิ้ลแม่คุยไงตัวเองทำไรกินข้าวยังเราจะคุยกับแม่เราจะคุยกันตลอดแม่ชื่อเชอร์รี่ป่ะชื่อเชอร์รี่ก็ไปเรื่อยกลับสู่เวทีที่ห้าค่ะกับรายการแชมป์จัดไปโอ้หิวมากตอนนี้ร้อยตามแรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมซาเปาไม่ใช่เขาบอกว่ามันโถจักรพรรดิอันนี้ไม่ธรรมดานะมันจักรมันสีมันมันจักรพรรดิจะบอกว่ามีคนละจานเลยค่ะลองชิมอันนี้ไม่ธรรมดานะคะมันโถทอดแล้วก็จะใส่กุ้งด้วยค่ะคุณผู้ชมข้างบนคุณผู้ชมฮะอย่าทะลึ่งนะฮะอะไรครับเรียกว่าเป่าหวีฮะเป่าหวีหรือว่าหอยเป่าฮื้อเจสักนี่เหรอแมวกินเองมันกรอบแล้วมันมีความหวานของขนมปังจานต่อมาเลยดีกว่าค่ะเสร็จแน่เพราะเมื่อกี้แค่แบบเป็นของทานเล่นจานนี้ก็แบบใหญ่ๆน่าคือกุ้งเองเฮ้ยไม่ใช่โอ้ตัวปูค่ะอันนี้เป็นปูออสเตรเลียนะคะเป็นปูที่ใหญ่ที่สุดในโลกออสเตรเลียกิงครับชื่อก็บอกว่าเป็นราชาแห่งปูหนักมากพี่นี่ในนี้ใครเล่นเวทเยอะที่สุดบอกนี่เลยพี่วิวพี่เย็นกับพี่แชมป์พี่เย็นก็เล่นแหละฝั่งนี้เป็นผัดไก่เค็มฝั่งนี้เป็นใหญ่หงเลยพี่เต้ดำเป็นไงเขย่าตอนนี้พอดีเลยเปิดแบ่งเป็น2ได้แต่ตัวอย่างตัวนี้เกือบ4กิโลฉะนั้นเขาเลยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นผัดไข่เค็มอีกครึ่งนึงเป็นผัดพริกไทยดำ4กิโลตอนนี้พี่อ่ะขอบคุณนี่อร่อยอยู่นี่มันเยี่ยมได้ครับก้ามปูอร่อยอ่ะออสเตรเลียนกิงครับ1ก้ามสามารถเสิร์ฟข้าวผัดปูได้ประมาณ30จานฮะนี่เยอะจริงๆจะไม่เข้าห้องน้ำ3วันเย็นนี้เสียดายเจ๊ก็บ่อยเบามันแก่ยากอ่ะกินแบบนี้กินไปเลยครับกินแบบไม่ต้องห่วงหล่อฮะกินพวกนี้ซีฟู้ดไม่ทำไมอ่ะอันนี้หนีไหมกินแบบไม่ต้องห่วงหล่อเจ๊เดี๋ยวมาเผาบนมือกันขอบคุณอร่อยจานทั้งหมดครับใจเย็นดิเดี๋ยวโอ้โหเขาให้โอกาสขอจ้าโอ้โหขอจ้าไปแล้วมันหล่นลงไปไม่ว่าอย่างนั้นไม่หล่นหรอกพี่เย็นเขาทำอย่างนี้อยู่แล้วนี่เด็ดเด็ดมากเมื่อกี้ปูออสเตรเลียไปแล้วอันนี้กุ้งมังกรออสเตรเลียผัดพริกมะนาวตัวละเท่าไหร่ตัวนี้พูดได้ตกใจเลยตัวนี้ค่ะโอ้โห 19,500 บาทค่ะไปก่อนไปก่อนเร็วเย้ไป
ลองชิมไหมกินแล้วแบบคุณลองชิมเลยดีกว่าเกาะนึ่งมันเนี่ยมันแข็งแรงมากปกติเราจะดูดหัวดูดไม่ได้นี่ดูดได้ดูดว่าเนี่ยเนี่ยนี่ถ้าใหญ่นี่มันเป็นหัวใส่ให้เด็กเป็นเชิดถึงโตได้เนาะเป็นปลาตัวเป่าแต่ว่าต้องเป็นหม้อไฟนะคะต้องใส่ผักก่อนปลาตัวเป่าเป็นไงดูท่าทางตะมัดตะแมนไหมใช่ได้ใช่ได้แม่ที่ดีของโลกพี่ขอบคุณมากนะเห็ดเข็มทองมีเห็ดอันนี้มีเห็ดเข็มทองเอาผักลงไปก่อนใช่ผักอันนี้คือเขาเรียกกินล้างคอล้างท้องล้างหูถูกต้องเจมมีความสุขที่สุดเพราะเจมบอกว่าเวลาแคมป์อิ่มอร่อยแล้วเงียบไม่พูดเลยตอนแรกเสียงแบบนี้กัดเนื้อปูกัดฟันหักไปแล้วถามความรู้สึกแต่ละคนผมเห็นว่าคือผมคงไม่อยากจะต้องบรรยายอะไรมากนะฮะเพราะว่าให้คนที่มีโอกาสได้มากินคือที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านที่มีอาหารซีฟู้ดที่หายากที่สุดรสชาติอร่อยที่สุดกำลังจะมีสาขาที่2ด้วยเดี๋ยวข้างล่างผมจะขึ้นทางด้านของ Instagram นะครับรวมไปถึงที่อยู่ให้ดูว่ามีที่ไหนบ้างนะฮะอ่ะกินไปแล้วประทับใจอย่างไรเริ่มจากพี่เย็นพี่เย็นก่อนโหประทับใจมากพี่เพราะว่าไม่เคยในชีวิตนี้ไม่เคยได้มาริมรสอย่างนี้เลยพี่เย็นก็ตอบตอบทหารก็ใช่หรอกถึงกับเอารักกลับบ้านที่ด้วยเออให้แคมป์ทำไมนะเขาบอกทำไมนะเรียวหัวเป็ดกลับบ้านหัวเป็ดยืนยืนเก็บจริงนี่ทหารไทยเก็บทุกเม็ดครับโอเคฮะโอเคแคมป์ครับอาหารที่ทำให้คุณพูดน้อยได้นี่มันต้องสุดยอดมากเลยโอ้โหอร่อยตูนี่มันไงเทนนี่กินยังติดอยู่เลยอร่อยอร่อยจริงครับอยากให้ทุกคนมาลองดูผมว่ามันก็มีร้อยหนึ่งก็มาได้ใช่ไหมใช่หกสิบห้าบาทมาได้เดี๋ยวเซ็นชื่อพี่แชมป์ไว้ก่อนเซ็นชื่อผมเดี๋ยวพี่แชมป์ก็มาจ่ายให้มากันเยอะครับผมขอบคุณครับจัดแชมป์จัดไปเจแชมป์จัดไปเดี๋ยวอาชิงชัยจัดให้คุณชิงชัยก็คือเป็นเจ้าของร้านนะหรือว่าชื่อเล่นชื่ออาร์แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลครับก็ผมก็เป็นครั้งที่2ก็รู้สึกดีใจครับก็ขอบคุณอาชิงชัยนะครับแล้วก็เหมือนแบบร้านอาหารก็ฝากร้านอาหารไว้นะครับเดี๋ยวพี่แชมป์ก็เขียนไว้ข้างล่างรายการครับก็มากินได้เยอะมี100บาทมี65บาทก็มากินได้65บาทก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่กำลังซับแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ขอให้มากินของดีๆของมีคุณภาพก็ต้องร้านนี้ครับก็รู้สึกดีใจได้กินอาหารพิเศษผมไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้มีโอกาสมาทานกุ้งปูหอยหมึกปลาแบบนี้อีกหรือเปล่าครับก็ขอบคุณมากๆนะครับว่าอะไรมึงเสร็จกล้องไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอยากจะพาครอบครัวมากินสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับอาครับขอบคุณครับอาของน้องพี่แชมป์มาอาหนึ่งที่กอบบ้างหมดแล้วเจพูดหมดแล้วเจพูดคนเดียวเลยอ่ะก็อร่อยครับตลอดทุกอย่างเลยสดทุกอย่างด้วยแล้วก็มาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับครับก็ขอบคุณอาครับครับก็อย่างที่บอกนะฮะผมว่านี่แหละฮะมอบความสุขให้กับคนไทยนะฮะคุณอาชิงชัยหรือว่าแจ็คแอปเปิ้ลของพวกเราก็เลยจัดไปต้องขอบคุณนะฮะขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณและนี่ก็คือแชมป์จัดไปในวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราครับคุณวิวครับใช่แล้วค่ะครับวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะกีฬาตัวพ่อค่ะทางช่อง3 SD ค่ะช่อง28นะคะเวลาดีๆนะคะ 5:20 เปิดเจอกันได้เลยค่ะเอาละวันนี้ผมนะฮะพี่เย็นพี่แคมป์เจนะฮะพี่กอล์ฟนะฮะแล้วก็น้องวิวต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราในวันนี้นะครับใครก็ตามที่อยากจะชมการสัมภาษณ์ย้อนหลังนะครับอย่างที่ผมบอกไปพวกเขาอยู่ด้วยกันมันจริงๆเข้าไปดูได้นะครับใน YouTube ของเรานะครับแชมป์ Channel ฝากไลค์แล้วก็ Subscribe สมัครเป็นสมาชิกด้วยครับฝากไลค์ไม่พอต้องฝากรักด้วยฝากไลค์นะครับแล้วก็รักนะครับที่สำคัญครับรูปใน Instagram ไม่ต้องไลค์ครับมันต้องกระทืบกะไลค์กะทืบเดี๋ยวไปครับ
ฮะกระทืบไปแคมป์กระทืบไปแคมป์คุณผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดผลงานดีๆเจ้าของร้านบอกแล้วจะกลับมาจะเลี้ยงทุกคนเลยนะครับจะเลี้ยงทีมชาติไทยนี่ถ้าไปบอลโลกได้แต่ถ้าไปไม่ได้ตัวใครตัวมันครับผมเจกบอกเอาไว้ก่อนนะลูกคุณผู้ชมนี่แหละครับสนุกสนานกันนะครับแชมป์จัดไปสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่บ่ายโมงทางช่อง3 Family ช่อง13หรือว่า23สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจัดไปจัดไปจัดไปจัดเต็มจัดไปจัดให้จัดไปจัดไปชอบมากคำถามนี้อ่ะอ่านเจ๊พี่เจคิดว่าพี่เจจะสูงอีกไหมครับ ท่านนี้เขาถามจริงดูได้เลยพี่อย่าปล่อยพี่นะ เขาถามจริงๆเขาถามว่าถามว่าความจริงผมก็อยากสูงนะผมอยากสูงแบบพี่แคมป์พี่ยินพี่ก๊อฟแต่พระเจ้าสร้างมาให้เราเป็นแค่นี้ไม่ใช่พระเจ้ามึงไม่กินนมใช่พ่อบอกมาพ่อบอกมาแล้วไม่กินนมไม่กินแต่กินมาม่าด้วยเอ้าพ่อบอกพ่อบอกเงี้ยผมพ่อทำไมบอกเงี้ยพ่อไม่บอกพ่อไม่บอกพ่อแล้วบอกพ่อดิพ่อตกเยอะเลี้ยงเองอะเลี้ยงบอลจนรวยตายก็เลี้ยงชนพ่อป้าแต่มีทุกวันนี้เพราะพ่อให้